วันที่19นี้ก็คงจะมีการโหวตอีกครั้งนะครับแต่ผมก็หนักใจแทนนะครับหนักใจแทนกันนะครับนี่สมมุติว่าผ่านก็คือผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ต้องมีการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีอีกนะคุณพิธาจะสู้ต่อไปไหมถ้าสู้ต่อผมก็คิดว่าแต่พรรครัฐบาลก็ยังนะครับยังหนุนให้ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสจริงๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนี่เพื่อไทยกับแต่พรรคเนี่ยเราก็ตกลงมาแล้วยังไงก็จะอยู่ด้วยกันแหละนะครับดังนั้นเมื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องเอาก้าวไกลอยู่ไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับท่านสวจะเห็นยังไงสสอีกฝ่ายจะเห็นยังไงถ้าโหวตให้เพื่อไทยมันก็จบแต่ถ้ายังมีการเกี่ยงกันว่าเออยังมีก้าวไกลร่วมอยู่ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมเมื่อไม่ผ่านเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เพื่อไทยกับก้าวไกลตกลงกันว่าจะเอาไงนะครับเรามีแต่ความคิดแต่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นสองพรรคต้องตกลงกันผมเชื่อว่าในที่สุดนะเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้ก้าวไกลคงต้องเสียสละนะครับเอามาเป็นฝ่ายค้านครับเพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่พี่น้องประชาชนต้องการมีการจับพวกของเพื่อไทยมันก็จะอิสระเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปดึงพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์หน้าพรรคอื่นๆมาในต่างนี้นะโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มีเสียงเกิน376เสียงมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการที่จะตั้งรัฐบาลนะครับก็คงจะต้องมีการเลื่อนในรัฐมนตรีสัก3ครั้งนะให้ทนต่อไปกันแล้วกันครั้งหนึ่งก็เนี่ยที่จะเสนอคุณพิธาครั้งที่2ก็เสนอผู้บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะเราอาจจะไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับนะถ้าพรรคเก้าไกลยอมเสียสละนะครับนะเสียสละอย่างนี้นะเสียสละยอมเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยด้วยใช่ไหมมาถึงจะผ่านใช่ไหมฮะนะมันต้องคนเราเราต้องเอาใจกันไว้ตัววันข้างหน้านะครับคุณสนับสนุนผมก็สนับสนุนคุณในต่างอันนี้นะเพราะทุกพรรคก็ไม่มีอะไรเสียหายครับเพียงแต่ว่าบางทีติดกิ๊บมากติดกิ๊บน้อยอะไรต่างๆอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาบ้างนะครับนะน้องผมก็เคยไปตามนี้นะโทษอีกหน่อยก็แล้วกันอีกไม่นานนะครับถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเสรีพิสุทธิ์คนนอกไปเลยครับทางกฎหมายเปิดนะมาตรา272วรรค2นะให้โอกาสเลือกคนนอกคนที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อลองผู้สื่อข่าวลองเสนอดูจะเป็นให้ดูนะคือเรียนตรงๆว่าไอ้ที่จะไปปิดสวิตช์สวตอนนี้นะโดยแก้ไขมาตรา272เนี่ยนะมันทำไม่ได้หรอกนะใครก็จะยอมให้ปิดอ่ะแต่ว่าเราไปดูที่ผ่านมารู้สึกว่า 3-4 ครั้งแล้วมั้งในสมัยประชุมที่แล้วก็ทำไม่สำเร็จครั้งนี้จะทำสำเร็จยังไงมันไม่สำเร็จหรอกนะครับนี่เมื่อไม่สำเร็จจะไปทำทำไมผมอยากจะรู้นะครับเนี่ยกำแพงเนี่ยคุณเอาหัวไปวิ่งไปโค้งมันจะพังได้ไงแต่หัวคุณพังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหาวิธีการอื่นดีกว่าผลทางไปสู่ความสำเร็จมันมีหลายทางด้วยกันนะทางที่เราไปไม่ได้นะครับมันเป็นภูเขาใหญ่เราจะไปเราก็ต้องอ้อมไปเราจะไปทะลุภูเขาได้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เห็นด้วยหรอกครับแต่ว่าก็แล้วแต่เขาใช่ไหม
ะแต่นี่ถ้าบอกจะแก้ไขนะครับมาตรา272นะเพื่อปิดสวิตช์สวให้ได้ไอ้ตรงนี้มันจะมีคำถามจากพี่น้องประชาชนว่ามาทำงานให้พี่น้องประชาชนนะยัตติต่างๆที่ยังค้างอยู่ในภาคมีตั้งเยอะแยะเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆประกาศไปแล้วยังไม่ทำอะไรเลยจะมาแก้ไขปัญหาให้ตัวเองเหรอมันเหมาะไหมเหมาะไหมมันไม่เหมาะใช่ไหมฮะหน้าที่จะมาทำอะไรเพื่อตัวเองมันต้องทำเพื่อประชาชนฉะนั้นฝากพรรคหน้าที่คิดที่จะแก้ไขต่างๆเนี่ยเป็นข้อคิดด้วยจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ขอคิดถึงประชาชนประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับอย่าไปคิดถึงประโยชน์ตัวเองมากนะครับ